ดังนี้การจัดงานรำลึกสึนามิจัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตพบกับความสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินของเพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ร่วงรับจากเหตุการณ์กรณีพิบัติไทยพุทธะนามวันตัสสะภะคะวะโตนะระหังสองเพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สัพพะพุทธานุภาเวทโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตทั้งชาวไทยและชาวลำลึกสึนามิในครั้งนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านนายกให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและมีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยสวาคาตัวภาควาตาพระเจ้าบูชาซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วอิเมหิสักเรหิตังตังมุสลิมมุสลิมรวมทั้งรวมทั้งประชาชนในตำบลไม้ขาวและเขตพื้นที่ใกล้เคียงด้านในเมตตาพระชีวิตให้ไกลพระองค์พระทรงเป็นศิลาศาสนาทั้งศาสนาพุทธศาสนาอิสลามบางคนญาติที่หายไปนั้นจะตามหาการไปการไว้เนี่ยเดี๋ยวเรียกงานครับเดี๋ยวครับที่เกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเอาเชิญเลยครับจากตัวภูเก็ตหลายร้อยกิโล